เทศนาถกรณธรรมกันที่5และกันที่6โดยพระวิเชียรโมลีจากวัดหนังราชวรวิหารเจ้าภาพกันที่5กิงกรณีเยสุทักขตาคุณจุฑาภัทรรัตนดิโลกณภูเก็ตและครอบครัวเจ้าภาพกันที่6ธรรมกรรมตาคุณกฤตเอกมงคลเลิศและครอบครัวเชิญองค์พระจอมปราดผู้โลกนาถทศพลทรงรับพรหมนิมนต์ท่านอบรมแสดงธรรมนิมนต์เถิดท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาประเสริฐล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีจะได้เสร็จสมนิธีโปรดเทศนาพระธรรมเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสนาถาภิกขเววิหรธมาอนาถาทุกขังภิกขเวอนาโถวิหรติทัสสะยะมิภิกขเวนาถะกรณาธรรมาติอิบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในนาถะกรณธรรมคาถาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลและจะเป็นแนวทางในส่วนสัมมาปฏิบัติของท่านทั้งหลายเนื่องในเทศกาลงานเทศนามหากุศลซึ่งทางวัดอินทารามโดยหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมโสภิตท่านเจ้าวาดท่านได้มีเมตตาจัดโครงการเทศนามหากุศลนี้ขึ้นมาด้วยความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หลายสิ่งหลายประการแต่โดยหลักๆ3ประการประการที่1ก็คือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกษัตริย์หนึ่งเดียวของกรุงธนบุรีแม้เพียงเอ่ยชื่อเอ่ยพระนามของพระองค์ก็ทำให้เราชื่นใจใช่ไหมพอกล่าวคำว่ากรุงธนบุรีแม่ชื่นใจเหลือเกินและที่สำคัญท่านก็อยู่ที่นี้ด้วยเพราะว่าพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านก็อยู่ที่วัดอินทรามแห่งนี้ทางวัดอินทรามก็จัดถวายเป็นพระราชกุศลเป็นประจำนี่เป็นวัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์หลักประการที่สองก็เพื่อเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้ญาติโยมทั้งหลายเนื่องในเทศกาลที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเราถือกันว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่แฝงไปด้วยอันตรายเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทางวัดอินทรามโดยหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็ต้องการจะเสริมบุญกุศลให้ญาติโยมเพื่อที่จะได้มีบุญรักษาพระคุ้มครองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกไม่กี่วันอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ส่วนวัตถุประสงค์ที่สามก็คือเป็นการสานสัมพันธ์ให้นั่นแฟมตามหลักบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่ทางวัดอินทรามโดยหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมโสภิตท่านเจ้าวาดท่านได้วางหลักคร่าวๆอย่างนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเพราะว่าญาติโยมจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้โดยเฉพาะโครงการเทศนามหากุศลท่านก็ส่งรายละเอียดไปให้ดูเห็นแล้วชื่นใจมากเป็นโครงการที่ดีเพราะว่ามองไปแล้วไม่ค่อยมีที่ไหนจัดอย่างนี้คือเน้นหนักในเรื่องของการเทศให้โยมได้สดับรับฟังกันแล้วก็การเทศนั้นก็มีหลากหลายมีทั้งการเทศมหาชาติใช่ไหมมีเทศปุจฉาวิสัชนาเราก็มีเทศแบบที่ทั่วไปแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระเป็นแก่นสารให้ญาติโยมได้สดับรับฟังที่อื่นต้องหายฟังยากโดยเฉพาะท่านกำหนดว่าการเทศน์เนี่ยให้เทศเรื่องนาถกรณธรรมคือธรรมเป็นที่พึ่งซึ่งก็ต้องใช้หลายองค์หลายรูปเทศน์ก็ทราบว่ามีการเทศน์ไปบ้างแล้วอาตมาก็มาสานต่อเอากันให้จบในส่วนนาถกรณธรรมนะก็จะได้น้อมนำหลักธรรมในส่วนที่เป็นนาถกรณธรรมมาเทศนาญาติโยมทั้งหลายผู้สนใจในธรรมได้สดับรับฟังกันตามสมควรแก่เวลาสิบไปญาติโยมทั้งหลายในชีวิตของคนเรานี้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มักจะมีความห่วงมีความกังวลในเรื่องของลูกหลานว่าวันข้างหน้าลูกหลานของเราจะอยู่ยังไงจะกินยังไงเมื่อเราไม่อยู่แล้วพ่อแม่ไม่อยู่ลูกหลานจะอยู่กันยังไงนี่มีความเป็นห่วงทุกๆคนเลยล่ะข้อนี้สำคัญท่านก็พยายามอบรมลูกหลานนะว่าหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้ก็คืออบรมสั่งสอนลูกว่าวันข้างหน้าพ่อแม่ไม่อยู่ไม่มี
ก็จะได้มีที่พึ่งซึ่งท่านก็อบรมสั่งสอนที่พึ่งนั้นให้การที่ท่านอบรมสั่งสอนมากมายเหลือเกินแต่สรุปแล้วก็มีอยู่แค่สองคำเท่านั้นเองนะมีสองคำเท่านั้นที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกว่าจะเป็นที่พึ่งในวันข้างหน้าได้มีสองคำก็คือบุญกับบาปใช่ไหมบุญกับบาปเท่านั้นเองที่คนเป็นพ่อเป็นแม่อบรมสั่งสอนให้เป็นที่พึ่งของลูกๆและหลานในวันข้างหน้าญาติโยมเองก็คงจะเห็นเวลาใครมีลูกมีหลานก็มักจะอบรมสั่งสอนในเรื่องสองเรื่องนี้แหละสองคำนี้นะบุญคืออะไรบุญคือความดีความสุขบาปคือความไม่ดีความชั่วความทุกข์ท่านก็สอนหลากหลายเช่นเห็นผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายก็สอนให้ลูกหลานที่เป็นเด็กทุลูกทุใช่ไหมคำนี้ติดเลยทุลูกทุเข้าใจว่าเป็นความดีสอนลูกให้ทำความดีให้ทำบุญด้วยการทุเห็นพระทุลูกทุเด็กก็ทุก็ถือว่าบุญคือความดีได้ทำความดีแล้วแล้วก็สอนในความเป็นอยู่อีกหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะการให้ลูกหลานได้รักการเรียนลูกเอ้ยตั้งใจเรียนนะวันข้างหน้าอาจจะได้เป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมคำนี้ติดหูเลยรักเรียนนะขยันเรียนตั้งใจเรียนวันหน้าจะได้สบายจะได้เป็นเจ้าคนในคนนี่แม้แต่เรื่องความขยันความอดออมความประหยัดท่านก็สอนหมดเวลารับประทานอาหารญาติโยมคงเคยได้ยินใช่ไหมคงเคยได้ยินลูกกินข้าวอย่าไปกินกับมากใช่ไหมเป็นตาลขโมยนะเป็นตาลขโมยอย่าไปกินกับมากนี่ท่านสอนประหยัดความประหยัดแกงมันก็จะได้กินกันหลายวันคนสมัยก่อนไม่มีรวยนะส่วนใหญ่ก็ยากจนกันนะทำยังไงจะให้ประหยัดได้ท่านก็สอนอย่างเงี้ยและที่สำคัญท่านบอกสอนลูกสอนหลานถ้าทำบุญทำความดีนะก็ขึ้นสวรรค์นะได้ขึ้นสวรรค์และในยะตรงกันข้ามท่านก็สอนอีกอย่าทำบาปอย่าทำความชั่วนะลูกนะอย่าไปลักขโมยอย่าไปฆ่าทำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นบาปทำบาปตกนรกแม้คำว่านรกนี่ฝังจิตฝังใจเด็กสมัยก่อนนะกลัวทำบาปแล้วกลัวนรกเดี๋ยวนี้ไม่ทราบยังจะมีสอนกันอยู่หรือเปล่านี่คือคำที่พ่อแม่ท่านอบรมพร่ำสอนลูกหลานให้มีที่พึ่งในวันข้างหน้าแต่ก็เป็นที่พึ่งตรงกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เทศได้สอนเอาไว้เราเป็นชาวพุทธก็รับมาสอนลูกสอนหลานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เทศได้สอนให้มันละเอียดขึ้นว่าที่พึ่งมีอะไรบ้างท่านก็ได้ตรัสเทศสอนตามที่อาตมาได้ยกขึ้นมาพระนาธรรมาสเมื่อสักครู่โน้นอวาสนาถาภิกขเววิหารธรรมานาถาทุกขังเป็นต้นแปลความว่าท่านทั้งหลายก็หมายถึงพระนะ
จะอยู่โดยไม่มีที่พึ่งเลยท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดนะเพราะว่าผู้ที่อยู่โดยไม่มีที่พึ่งนั้นจะมีแต่ความทุกข์นะจะมีแต่ความทุกข์นาถกรธรรม10ประการชื่อว่าเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายนะนาถกรธรรมได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลาย10ประการ10อย่างซึ่งท่านพระธรรมกถึกท่านก็ได้เทศไปแล้ว4อย่าง4ข้อ4ประการใช่ไหมกันนี้ก็อีก2นะท่านกำหนดไว้ให้เทศในข้อที่5กับที่6นะก็คือกิงกรณีเยสุทักกตาแล้วก็ธรรมกามตา2อย่างนะอาตมาก็จะได้นำหลักธรรมนาถะกรณธรรมเทศให้โยมได้สดับรับฟังว่าเป็นที่พึ่งได้ยังไงนะประการแรกก็คือกิงกรณีเยสุทักขตาก็คือความเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญคนเรานี่เป็นสัตว์สังคมนะมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าเราอยู่ด้วยความมีน้ำใจไมตรีมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราย้อนดูไปในสมัยแต่ก่อนก็เรามีความสุขนะบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยอยู่กันรู้จักกันพึ่งพาอาศัยกันมีน้ำใจไมตรีมีแกงก็ส่งให้กันใช่ไหมวันนี้ฉันแกงเผ็ดมันเหลือก็ส่งไปให้บ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้านพอดีบ้านโน้นแกงจืดก็ส่งมาให้บ้านเราบ้างเราก็ได้ทานแกงเผ็ดแล้วก็มีจืดดับเผ็ดใช่ไหมมันก็มีความสุขขึ้นในการรับประทานแม้แต่วันไหนที่เราไม่มีอาหารก็มีเพื่อนบ้านก็มีคุณธรรมอย่างเนี้ยเขานำอาหารมาเผื่อแผ่มาให้เราเราก็มีอาหารรับประทานอยู่ได้นี่เป็นน้ำใจไมตรีอัธยาศัยของผู้คนที่มีคุณธรรมอย่างนี้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขญาติโยมมองดูในสมัยนี้บ้านใกล้เรือนเคียงบางทีไม่รู้จักกันปิดประตูเงียบนะไม่รู้จักยังไม่ว่าปิดประตูขังตัวเองต่างหากคุณธรรมเหล่านี้มันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จในโกรธวัดปากน้ำเคยไปเทศที่วัดท่านได้เอาคุณธรรมคนนี้มาเทศให้ญาติโยมฟังมีความตอนหนึ่งจับใจท่านมรณภาพไปแล้วยังจับใจไม่ลืมท่านบอกโยมเวลาเราปลูกบ้านปลูกเรือนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำรั้วใช่ไหมมันจะได้ปลอดภัยทำรั้วบ้านเวลาเราทำรั้วบ้านเนี่ยเอาไม้ที่มันแข็งแข็งใช่ไหมไม้สักไม้ประดู่ไม้เบญจพรรณอะไรก็ว่าไปบางคนไม่ใช้ไม้นะใช้ปูนนะใช้ปูนใช้เสาหลักเป็นเสาหลักปูนซึ่งเหล่านี้อะไรดีที่สุดนะญาติโยมก็คงจะนึกเอา
แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เลยสิ่งที่กล่าวเนี่ยไม้ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปูนเนี่ยมันสู้ไม้อย่างหนึ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ก็คือไม้ตรีญาติโยมก็งงกันใหญ่อะไรคือไม้ตรีท่านก็บอกก็คือน้ำใจไมตรีที่มีให้กันและกันไม่ต้องไปใช้หลักอะไรเลยหลักปูนก็สู้ไม่ได้เรามีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จะเป็นกรอบเป็นหลักเป็นเสาให้เราเวลาเราไม่อยู่บ้านเป็นไงฝากบ้านด้วยนะเพื่อนบ้านก็ดูให้เวลาเพื่อนบ้านไม่อยู่ฝากบ้านด้วยนะเราก็ดูให้ไม่ต้องทำรั้วไม่ต้องมีหลักอะไรทั้งสิ้นบ้านก็ไม่ต้องมีกุญแจสมัยก่อนนะปิดประตูบ้านเฉยๆรู้กันว่าไม่อยู่ก็จะไม่มีใครไปยุ่งยาก นอกจากคนทุจริตแต่ก็ไม่ค่อยมีเพราะจะเข้าไปในหมู่บ้านในสังคมนั้นๆเขาก็จะรู้ละก็ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตานี่คือความเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีอนุเคราะห์เกื้อกูลกันมันมีความสุขอย่างนี้นะมีความสุขอย่างนี้และโดยเฉพาะตามหลักบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนี่สำคัญหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมโสภิตท่านเจ้าวาดท่านเน้นในเรื่องนี้แม้วัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันเน้นในเรื่องของหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนต้องมีการสานสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นใกล้ชิดกันวัดมีอะไรก็บ้านก็ช่วยวัดโรงเรียนมีอะไรก็บ้านก็ช่วยโรงเรียนวัดก็ช่วยโรงเรียนนี่เป็นเรื่องที่ทำกันเป็นประจำเวลาวัดจะมีจะทำอะไรญาติโยมก็ช่วยกันยังมีงานอย่างเงี้ยเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันโรงเรียนมีอะไรวัดก็ช่วยโยมก็ช่วยโดยเฉพาะวัดนี่ช่วยตลอดแล้วก็จะแทบทุกวัดด้วยซ้ำไปเช่นจัดหาทุนการศึกษาให้กับลูกหลานที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนวัดใช่ไหมและแต่ละปีก็มอบทุนจำนวนหนึ่งให้กับโรงเรียนนะมากน้อยไม่ว่ากันโรงเรียนก็ช่วยตามฐานะเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรพระก็จะไปช่วยสอนบ้างอะไรบ้างอบรมสั่งสอนคุณบุตรคุณธิดาให้มีความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยพระท่านก็ไปช่วยวัดก็ไปช่วยเวลาวัดมีอะไรโรงเรียนก็มาช่วยญาติโยมก็เป็นกำลังหลักเหมือนที่ท่านผูกคำไว้หน้าฟังว่าเวลาวัดกับบ้านมีอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันวัดจะดีมีสถานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยท่านว่าเงี้ยบ้านกับวัดปรัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นการสารสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นตามหลักบวรนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นหลักที่ทำให้เรามีที่พึ่งบ้านก็มีที่พึ่งวัดก็มีที่พึ่งโรงเรียนก็มีที่พึ่งตามหลักคุณธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศเอาไว้ในนาถกนธรรมกิงกรณีเยสุทัคคตาคุณธรรมที่ห้านี้ล่ะความเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีอนุเคราะห์เกื้อกูลกันเราอย่าขาดไม่ได้เลยในสังคมของมนุษย์เพราะว่าเป็นสังคมที่อาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างไรให้มีความสุขคุณธรรมนี้สำคัญญาติโยมก็อย่าทิ้งพยายามรื้อคุณธรรมของเก่าอย่างนี้มาอยู่มาปฏิบัติกันเราก็จะได้มีความสุขส่วนคุณธรรมประการที่6ก็คือธรรมกามตา
ความเป็นผู้ใคร่ในธรรมท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ใคร่ในธรรมธรรมอะไรธรรมอะไรให้เราใคร่ในธรรมก็คือพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าสามอย่างนะสามอย่างให้เราใคร่ในธรรมสามอย่างก็คือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมสามอย่างนี้เป็นหัวใจให้เรามีที่พึ่งนะแปลยากนะถ้าแปลตามศัพท์เอาเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายก็คือเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงถ้าเราปฏิบัติหรือใคร่ในสามอย่างนี้เราจะมีที่พึ่งแน่นอนเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงสามอย่างตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมญาติโยมก็ลองพิจารณาดูว่าผู้คนนี้มีความนึกความคิดแตกต่างกันบางคนก็ชอบอย่างโน้นบางคนก็ชอบอย่างนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่ามันจะเป็นไปตามที่เรานึกเราคิดหรือเปล่าบางคนนึกอยากจะเป็นเศรษฐีมีสตังค์บางคนก็อยากเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลบางคนก็อยากเป็นพระใช่ไหมมีความนึกความคิดไม่เหมือนกันหรอกด้วยความคิดส่วนตัวว่าในส่วนตรงนั้นเป็นที่พึ่งเราเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราเราก็เป็นได้จริงๆถ้าเราปฏิบัติมีคุณธรรมในเรื่องของธรรมกามตาก็คือเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงเราปรารถนาอะไรเป็นที่พึ่งอยากจะเป็นเศรษฐีมีแต่ตังค์ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปใกล้ก่อนเข้าใกล้เศรษฐีดูไปเรียนรู้เขาว่าทำไมเขารวยได้เขามีสตังค์ได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาเขาไอ้นี่สำคัญตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัติธรรมไปเรียนรู้ไปศึกษาเขาทำไมเขารวยเขามีสตังค์นะเมื่อเรียนรู้แล้วก็ทำให้เข้าใจคนจะเข้าใจได้มีทางเดียวต้องปฏิบัติเรียนรู้อย่างเดียวมันไม่เข้าใจหรอกมันไม่แจ่มแจ้งแบบนั้นต้องปฏิบัตินะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเราก็จะได้เข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีวิธีการอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติจนชำนิชำนาญเราก็เข้าถึงซึ่งสิ่งที่เราประสงค์ก็คือความเป็นเศรษฐีมีสตังค์ใช่ไหมแม้อื่นๆก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นอย่างเงี้ยบางคนปรารถนาอยากจะเป็นข้าราชการมันก็ต้องเข้าไปเข้าใกล้ก่อนดูที่เขาเป็นได้ยังไงก็คือการศึกษาเรียนรู้ว่าแนวทางเขาแล้วก็ทำลงมือปฏิบัติคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์แล้วก็เข้าใจว่าแม้คนเป็นหมอเป็นแพทย์นี่เป็นวิชาชีพที่มีสตางค์ดีเหมือนกันนะรักษาคนป่วยคนไข้ทำไมเขาถึงจะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้เราก็เข้าใกล้เขาไปเรียนรู้วิธีเขาโอ้เขาเรียนหนักนะเขาเรียนหนักเขาไม่ได้เรียนเล่นๆเหมือนทั่วไปเขาเรียนหนักเขาฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะสอบเข้าแพทย์เรียนพิเศษที่โน่นที่นี่แล้วก็ลงมือปฏิบัติ
นะเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาการแพทย์นั้นๆเขาก็จะได้เป็นแพทย์สมความตั้งใจนี่ความประพฤติปฏิบัติจะส่งเสริมให้เราเข้าถึงซึ่งสิ่งนั้นๆได้แม้แต่ความเป็นพระก็เช่นเดียวกันญาติโยมคนที่บวชเป็นพระนี่มีจุดมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองนะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นเองสัจฉิกรัฏฐายะอิมังกาสวังเกตวาเวลาเขาขันหน้าเขาจะประกาศลั่นโบสถ์อังพันเตปปชังยาจามิทุติตาติสัพพทุกขะนิพพานสัจฉิกรัฏฐายะข้าพเจ้าขอบวชเพื่อที่จะกระทำทุกข์ให้ออกไปจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือความเป็นผู้หมดทุกข์ตามศัพท์ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปก็อยากเป็นพระอรหันต์ว่างั้นเถอะนะการบวชได้มีวัตถุประสงค์เดียวนั้นนะคือดับทุกข์เป็นพระอรหันต์จะเป็นได้มันก็ต้องอาศัยหลักสัจธรรมสามนี่แหละคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมเข้าใกล้เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงสามอย่างเนี้ยนะเข้าใกล้ท่านก็ต้องเรียนศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศท่านสอนมีอะไรมาศึกษาเรียนรู้ดีแล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะให้เกิดมรรคเกิดผลนะเมื่อปฏิบัติจนเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เข้าถึงซึ่งสิ่งที่เราประสงค์จุดประสงค์ของเราก็คือความเป็นผู้ดับทุกข์หรือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเพราะการที่เราอยู่ในระหว่างการเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงเนี่ยมันก็มีโดยทั่วไปเพราะนั้นเวลาพระที่บวชเข้ามาเนี่ยท่านก็เลยแยกเป็นสองอย่างนะโยมนะไม่ใช่บวชมาปุ๊บที่เป็นอรหันต์เลยไม่ใช่เป็นพระโดยสมมุติก่อนก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์นะโยมเคยได้ยินไหมสมมุติสงฆ์เป็นพระโดยสมมุติก่อนเพราะว่าท่านยังเข้าใกล้เข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงนะก็ท่านยังศึกษายังปฏิบัติอยู่นะก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์เมื่อใดท่านเข้าถึงนั่นแหละเราก็จะเรียกท่านว่าเป็นพระอริยะหรืออริยสงฆ์นะพระผู้หมดแล้วซึ่งกิเลสดับแล้วซึ่งกิเลสเรื่องคุณธรรมเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เรามีที่พึ่งให้มีหลักในชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขถ้าเราไม่มีที่พึ่งในชีวิตสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากถ้าเราขาดที่พึ่งไปก็จะลำบากพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นที่พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วยามไม่นานเหมือนที่ท่านสอนไว้นั่นแหละแต่ที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการนี้จะเป็นที่พึ่งให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้ใหญ่นะก็จะเป็นที่พึ่งทั้งหมดญาติโยมทั้งหลายเมื่อมาเทศถึงตรงนี้อาตมานึกถึงเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่ท่านมีคุณธรรมเนี่ยโดดเด่นมากก็คือเรื่องของสมเด็จเมืองเพชรนะญาติโยมอาจจะเคยได้ยินบ้างเหมือนกันนะสมเด็จเมืองเพชรก็คือสมเด็จเจ้าแตงโมญาติโยมเคยได้ยินไหมสมเด็จเจ้าแตงโมในสมัยอยุธยาก็มีเด็กกำพร้าพ่อแม่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับพี่สาวที่เมืองเพชรวันหนึ่งพี่สาวก็ใช้ตำข้าวสมัยก่อนไม่มีโรงสีงี้ตำข้าวปรากฏว่าเป็นเด็กเนี่ยเด็กทองชื่อทอง
ก็ตำข้าวตำหกเรี่ยราดไปหมดพี่สาวก็โมโหก็คว้าไม้ตีเด็กทองคนนี้ก็วิ่งหนีก็หนีออกจากบ้านไปก็ไปค่ำไหนนอนนั่นวันหนึ่งด้วยความหิวนะครับก็อาบน้ำที่แม่น้ำเพชรก็เห็นแตงโมลอยมาก็เอาแตงโมนี้ดำลงไปในน้ำไปกินเพราะจะไปกินบนน้ำมันก็อายเพื่อนใช่ไหมก็เห็นแตงโมลอยน้ำก็เอาแตงโมนกินแทนข้าวแต่ว่าไปกินใต้น้ำนะดำไปกินใต้น้ำกลัวเพื่อนจะล้อแต่ว่าเพื่อนก็เห็นหมดอ่ะเพื่อนเห็นหมดเล่นน้ำกันเพื่อนก็ล้ออยู่นะล้อว่าเด็กแตงโมไม่เรียกชื่อเดิมแล้วทองนะไม่เรียกละเรียกแตงโมแตงโมเรียกกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเลยเถิดเข้าไปอยู่ในวัดเลยเถิดเข้าไปอยู่ในวัดสมภารก็ฝันดีฝันว่ามีช้างเผือกเข้าวัดรู้สึกว่าดีใจนะก็หาตัวจนเจอละก็เลยให้อยู่ที่วัดเป็นเด็กวัดแล้วก็มีกาว่าจะให้บวชเนนแต่ระหว่างที่อยู่วัดก็สอนหนังสือแต่ไม่ทันจะสอนอะไรเด็กทองหรือเด็กแตงโมเนี่ยอ่านออกเขียนได้หมดสมภารก็ถามไปเรียนที่ไหนก็บอกว่ามาแอบฟังเพื่อนๆเขาเขียนอ่านกันก็สำเร็จนะก็อ่านออกเขียนได้สมภารก็โอ้ดีเก่งเนาะก็จับบทเนตรปรากฏว่าศึกษาเล่าเรียนเก่งสติปัญญาดีจนสิ้นภูมิรู้ของครูบาอาจารย์ก็ส่งเข้ามาอยุธยาจนกระทั่งเจริญในธรรมวินัยนะก็เป็นสมเด็จได้เป็นสมเด็จเขาก็เรียกกันเป็นสมเด็จแตงโมนะสมเด็จเจ้าแตงโมนี่คือความที่ท่านปฏิบัติตามคุณธรรมที่เป็นที่พึ่งของชีวิตก็คือนาถกรธรรมที่พระพุทธองค์ได้เทศได้สอนไว้ก็คือหลักสัจธรรมสามบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมเมื่อรู้แล้วเรียนแล้วก็นำไปปฏิบัติญาติโยมเองก็เช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเพราะการเรียนอย่างเดียวมันไม่สิ้นสงสัยนะไม่สิ้นสงสัยไม่เข้าใจถ้าจะให้เข้าใจต้องมีการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับญาติโยมที่อยู่ในสมาคมเนี้ยหน้าอนุโมทนาทางวัดอินทรามท่านจัดให้มีการเทศนามหากุศล2วันนะโยมนะญาติโยมอย่าไปไหนเลยนะอย่าไปไหนมาฟังเทศเป็นการเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเราจะได้รู้ได้เข้าใจเพราะ2วันนี้มันมีหลากหลายโดยเฉพาะนาถกรธรรมเนี่ย10อย่างเราก็ได้ฟังครบเลยเมื่อเราได้ฟังครบทั้ง10อย่างอานิสงส์มันเกิดทันทีนะอานิสงส์เกิดทันทีตามที่ท่านกล่าวไว้ก็คือ1ได้ฟังเรื่องใหม่2วิจัยเรื่องเก่า3ได้บรรเทาความกังขา4ได้พัฒนาความคิด5จิตแจ่มใสเบิกบานนะเราก็ได้พัฒนาความคิดของเราอย่างเนี้ยญาติโยมในแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมโดยเฉพาะในนาถกรณธรรมเนี่ยเราก็สงสัยใช่ไหมโอ้โหธรรมะข้อนี้ทำไมยาวเหลือเกินใช่ไหมนาถกรณธรรมธรรมเป็นที่พึ่งโอ้ต้อง10อย่างเป็นที่พึ่งทั้ง10อย่างเป็นที่พึ่งยังไงเราก็ฟังแล้วก็คิดนะฟังแล้วก็คิดตาม
ป็นการพัฒนาความคิดของเราแล้วเราก็จะได้ความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่แหละคือบุญกุศลนะบุญกุศลโดยเฉพาะในโครงการนี้เน้นหลักๆก็คือกุศลบุญคือความดีกุศลคือความฉลาดญาติโยมก็สามารถที่จะนำบุญกุศลนี้ไปประคับประคองชีวิตของเราให้มีที่พึ่งตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตามที่อาตมาได้ยกขึ้นมาประนาธรรมาสเมื่อสักครู่นั้นแล้วว่าสนาตาภิกขเววิหารธรรมานาตาทุกขังเป็นต้นแปลความว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ยังมีที่พึ่งเถิดอย่าอยู่ยังไม่มีที่พึ่งเลยเพราะผู้ที่อยู่โดยไม่มีที่พึ่งน่ะจะมีแต่ความทุกข์นาถากนธรรม10ประการนี้ชื่อว่าที่พึ่งของท่านทั้งหลายดังมีนัยยะที่ได้เทศนามาเทศนาวสานีในสารการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาเอเตนะสัจจวัชเชนะโดยอนุภาพแห่งการกล่าวสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดดลบันดาลในท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนาในนาถะกรณธรรมกถาเห็นเป็นสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุ